ที่อยุธยาครับแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประสานงานไปยังทุกโรงพยาบาลใน16อำเภอในการเป็นโรงพยาบาลด่านแรกตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าข่ายอาจติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งจะดูอาการที่เกี่ยวข้องกับปอดเป็นหลักนะครับจะให้ทำการกักตัวแล้วส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์2แห่งของจังหวัดก่อนส่งต่อไปตรวจเชื้อที่สถาบันบำราศนราดูรกทม.เพื่อยืนยันผลระหว่างการรอผู้ต้องสงสัยที่ผ่านการคัดกรองก็จะถูกกักตัวที่โรงพยาบาลศูนย์นะครับพร้อมกันนี้ยังได้เตรียมประสานผู้ประกอบการโรงแรมหอพักให้เปลี่ยนสถานที่เป็นพื้นที่โรงพยาบาลสนามเพื่อลดความแออัดเพราะว่าอยุธยาเนี่ยเป็นทางผ่านของหลายจังหวัดด้วยนะฮะ